่ะก็สำหรับแขกรับเชิญคนสุดท้ายของ close up concert นี้นะคะอยากบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกเขาหาคิวยากมากค่ะและค่าตัวแพงมากค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าต้องไปคุยหลายครั้งมากค่ะกว่าเขาจะแบบยอมมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะซึ่งโหครั้งไป
จะเป็นความรักหนึ่งเดียวที่ใจฉันต้อง